พี่น้องมื้อนี้สิพามากินตําซั่วข้าวปุ้นค่ะใส่ปลาหมึกนะคะพี่น้องใส่ข้างปลาหมึกนี่ค่ะสีสันหน้าตาค่ะพี่น้องผักก็มีหลายหลายอย่างค่ะเดี๋ยวหนูจะบรรยายผักเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือใบบักกอกนะคะพี่น้องบักกอกหนามหรือบักกอกฝรั่งหนูก็บ่ฮู้นะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มีบักเหลี่ยมฟ้าค่ะผักกาดหอมค่ะมะเขือค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็ผักแผ่วค่ะพี่น้องผักมื้อนี้เอามาจากบ้านนอกเฮาทั้งเบิดเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ตําใส่บักเขือเหลืองแซ่บๆค่ะมาค่ะทีนี้เฮามาลงมือกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามากินตําซั่วข้าวปุ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะซั่วข้าวปุ้นใส่หนวดปลาหมึกนะคะพี่น้องนี่ค่ะเส้นข้าวปุ้นเนี้ยหนุ่มอีหลีค่ะอันนี้ก็คือข้างปลาหมึกนะคะพี่น้องหนูซื้อมาหน่อยนึงค่ะหนูบ่ได้ซื้อหลายเพราะว่าหนูบ่เคยชอบปานใดนะคะพี่น้องก็เลยเอามากินแกงซื่อๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องผักก็มีอย่างที่บอกไปนะคะพี่น้องอันนี้คือใบบักกอกมั่นค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะใบบักกอกป่ายายเก็บให้มากินแล้วอยากให้ในร้านได้กินค่ะพี่น้องโอ้ยขอพูดหลายๆได้ยายนี่ค่ะมากินให้เบิ่งนะคะพี่น้องมาค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องก่อนสิกินก็ขอพูดหลายๆได้ค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาเว้าน่วงหัวมวนเขามาเว้ากี่เขาพร้อมผ้าในการค่ะมาค่ะมื้อนี้พามากินตําซั่วข้าวปุ้นแซ่บๆด้วยกันค่ะพี่น้องมื้อนี้หนูส่งเปล่าด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูมากินช่วงบ่ายเนาะแต่ว่าหนูอาจจะลงคลิปเสาร์หรือคลิปแรกเดี๋ยวฟังเพิ่นก่อนค่ะหนูก็สิฝ่าวที่กับเขาต่อค่ะไปข้างนอกมาแล้วพี่น้องมั้ยคะมักเลยใหม่ร้อยมาหน่วยหนึ่งเด้อค่ะทั้งบ้านซื้อไว้ให้ทั้งบ้านค่ะอันร้อยมากรุงเทพหน่วยหนึ่งปักหนึ่งบอกเพกาผักแผ่วจะเอามาปลูกด้วยพี่น้องจะเอากิ่งมาปลูกก็เลยเอามาใบมากินก่อนค่ะยุ่งพี่น้องยุ่งกัดขาค่ะคำใหญ่ๆนี่ด้วยค่ะพี่น้องคำหนึ่งซีซันอาจจะเบิ่งเหมือนบ่เผ็ดนะคะพี่น้องแต่เผ็ดไปบ้านกลับมาใหม่ๆอีหยังกับเพื่อนในเขาที่เขาทางพี่น้องยังคิดหอดบ้านอยู่กลับบ้านก็ซ้ำไปยามเสียวสองหมื่นสามหมื่นก็เ
กลับมาสู่งานต่อค่ะเห็นหน้าลูกหน้าเต่าก็คิดหอดหน้าพ่อหน้าแม่แม่บ่มีแห้งค่ะพี่น้องแม่บ่สบายเลยกลับสิไปเยี่ยมเพิ่นน้ำปลาซื้อมาจากบ้านนอกค่ะขอประนำนัวค่ะมะเขือเหลืองนี้ของน้องสาวปลูกไว้ทําอยู่บ้านนอกเอามาให ก็สกินพักยังพี่น้องร้ายพักกินน้ำบ่ทำกลับบ้านมาหันมาเลยไปเยี่ยมบ้านมูสักคนเลยค่ะพี่น้องแซ่บข้างปลาหมึกคลิปกินเนี่ยนู้สึกโดนๆลงเทนึงนะคะพี่น้องถ้ามีเวลาก็อาทิตย์ละเทื่อสองเทื่อถ้าบ่มีเวลากับสองอาทิตย์เทื่อหนึ่งค่ะ
มึงน้ำปลาร้าเนาะนัวสดน้ำปลาร้าไปเลยค่ะกินเบิดๆพี่น้องผักสบายกินกับปนต่อง่ายหนาเบิ้งนี่คือเบิ้งนาฬิกาได้ครับพี่น้องว่ามันจะม่วงอ่ะแต่ก่อนบ่ทันได้มีลูกมีผัวมีสามีค่ะกลับมาจากบ้านก็สิคิดฮอดพ่อฮอดแม่พอมีลูกก็คิดฮอดลูกพ่อแม่ก็คิดฮอดอยู่พี่น้องบ่มาคิดฮอดได้ค่ะแต่ว่าสิคิดฮอดลูกก่อนมูเป็นรักเลยเข้าใจเลยว่าหัวอกพ่อแม่สมัยพ่อแม่มีเฮาเนาะค่ะเป็นคือพ่อใหญ่ท่านว่าเมื่อใดถ้ามีลูกเขาสงหูสื่อถึงความหาของพ่อกับแม่แม่อีรีได้พี่น้องมีลูกนี่แหละหูบดเลยพ่อแม่ฮักเขาจำไหนก็คือเขาฮักลูกจำนั่นล่ะพี่น้องเผ็ดปังลิ้นใหม่ค่ะกินเบิร์ดได้พี่น้องมันเผ็ดแฮงตำบักหุ่งนี่เด้อค่ะพี่น้องถ้าบ่เผ็ดกับบ่แซ่บผู้คนเฮาเผ็ดปานนี้ก็สุสาดสุสาดสิกินเฮียงแต่ว่าถ้าบ่เผ็ดกับบ่แซ่บเด้อพี่น้องมันเป็นจังได๋บ่คือกินสลัดคือกินอีหยังสินะคะไปพี่น้องเลือกสนามพักสเก็ตไว้กินอีกมื้อใหม่เนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารที่เรามาเบิ่งมาลุ้นกันว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออีสานค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ